เย็นแล้วสองคนแม่ลูกช่วยกันเตรียมอาหารเย็นรอคุณพ่อกลับมาต้มยำของโปรดของคุณพ่อและไข่ดาวของโปรดของน้องอันนาวันนี้น้องอันนาขอเป็นลูกมือคุณแม่ต้อนไข่ใส่ชามแค่นี้ก็พร้อมทอดแล้วคุณพ่อไล่กลับบ้านแล้วแม่ลูกคงต้องเร่งมือกันแล้วล่ะและแล้วคุณแม่ก็เกิดไอเดียที่จะช่วยประหยัดทั้งพลังงานและประหยัดเวลาในการทำอาหารขึ้นมาและไอเดียบันเจิดนั่นก็คือคุณแม่จะปรุงทั้งต้มยำและทอดไข่ดาวในเวลาเดียวกันโดยใช้แค่เตาเพียงเตาเดียวคุณแม่จะมีตัวช่วยคืออุปกรณ์อะไรติดตามต่อไปนะครับไอเดียบันเจิดที่คุณแม่จะปรุงทั้งต้มยำและทอดไข่ดาวในเวลาเดียวกันโดยใช้แค่เตาเพียงเตาเดียวและสิ่งที่จะช่วยคุณแม่นั่นก็คือถาดฝอยทำขนมนั่นเองวิธีการก็ง่ายแสนง่ายในขณะที่คุณแม่รอต้มยำเดือดอยู่ในหม้อแบบนี้ก็ถาน้ำมันลงบนถาดฝอยหลังจากนั้นก็นำไปวางด้านบนปิดปากหม้อเอาไว้พอน้ำมันร้อนก็ใส่ไข่ที่ตอกไว้ลงไปความร้อนจากหม้อต้มยำด้านล่างจะลอยผ่านถาดฝอยไปยังน้ำมันและไข่ความร้อนก็จะทำให้ไข่ค่อยๆสุกได้เพียงแค่นี้ก็สามารถทำต้มยำไก่และไข่ดาวได้ในเวลาแป๊บเดียวแถมยังประหยัดพลังงานอีกด้วยคู่หูทดลองวิ